อดีตครูที่ปรึกษาของลูกมาหลอกยืมเงินไป 800,000 อ้างบอกว่าจะเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยคุณครูคนอื่นที่เขาเดือดร้อนปรากฏก็ให้เขายืมไปให้ไปสุดท้ายมารู้อีกทีว่าตัวเองถูกหลอกค่ะเรื่องราวผู้เสียหายก็คือนางสาวนุสราอายุ53ปีเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีถูกอดีตครูที่ปรึกษาของลูกสาวออกอุบายยืมเงินไป 800,000 บาทคุณแม่บอกยังไม่ได้เงินใช้คืนสักบาทเลยค่ะเธอเล่าบอกว่าครูน้องนามสมมุติอายุ33ปีเคยเป็นครูที่ปรึกษาตอนลูกสาวอยู่ม.1 โทรมาหาเธอแล้วก็บอกว่าครูที่ปรึกษาคนปัจจุบันของลูกสาวอ่ะเขากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินนะกำลังจะโดนฟ้องต้องใช้เงิน 300,000 แม่ก็เห็นใจให้เงินสด 300,000 ไปฝากครูไปให้เลย21พฤษภาคมอีก 300,000 ค่ะแล้วอย่างที่เห็นเลย27พฤษภาคมคราวนี้อีกครูนึงและยืมไปอีก 100,0002มิถุนายนให้ครูอีกคนเดือดร้อนเหมือนกันนี่แต่ครูเดือดร้อนยืมไปอีก 100,000 เบ็ดเสร็จยอดรวมเนี่ย 800,000 บาทซึ่งคุณครูที่ชื่อว่าครูน้องเนี่ยอาสามาขอยืมแทนนะเดินมาออกหน้าแทนไปช่วยเหลือครูคนอื่นๆที่เดือดร้อนจนกระทั่ง16มิถุนายนที่ผ่านมาแม่ได้คุยกับครูที่ปรึกษาของลูกสาวคนปัจจุบันที่บอกเดือดร้อนน่ะครับความมันถึงแตกโป๊ะแตกว่าจริงๆแล้วอ้าวถูกหลอกค่ะก็เลยไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่หลังจากนั้นโรงเรียนรู้เรื่องโรงเรียนก็เชิญไปคุยกันครูน้องอ้างบอกว่าเอาเงินไปลงทุนซื้ออุปกรณ์เปิดร้านขายน้ำเอาไปให้พ่อแม่ที่มหาสารคามไว้ใช้จ่ายเอาไปให้พี่สาวปล่อยกู้ที่สมุทรสาครตอนนี้เงินหมดแล้วค่ะขอผ่อนได้ไหมเดือนละ 10,000 บาทโอ้เอาไป 800,000 ก็ผ่อนไป80เดือนอ่ะนั่นน่ะสิกี่ปีน่ะใช่มั้ยคะ6ปีกว่าคุณนุสราก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วน่าจะยังมีเงินเก็บบางส่วนของเธอเอาไว้อ่ะอยากให้ครูคืนเงินให้ด้วยค่ะคือเขาก็เห็นนะว่าเออเราอยู่กัน4คนนะค่าใช้จ่ายมันทุกบ้านทุกครัวเรือนแหละแล้วยิ่งเรามีลูกเพิ่งแบบจะแบบกำลังเรียนเลยแล้วก็มีผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่อายุ90นะคะแกเป็นหัวใจรั่วมีโรคประจำตัวเราดูแลอยู่ไงแกก็ยังไม่ปานี้เราเลยอ่ะคุณครูอ่ะก็เหมือนกับว่าขอโทษขอโพยแล้วก็ขอใช้เงินประมาณเดือนละ 10,000 บาทซึ่งแต่คุณครูไม่สนใจเลยว่าเอาเงินเป็นก้อนของเราไปแล้วเอาไปให้ญาติพี่น้องไปออกดอกออกผลทำประโยชน์ในเงินของเราจะเอามาให้หมื่นกว่าบาทเนี่ยมันหมื่นบาทเนี่ยมันคุณครูคิดยังไงอ่ะทีมข่าวเราไปที่โรงเรียนด้วยนะคะไปพบผอ.แต่ว่าผอ.ไม่ให้บันทึกภาพแต่ว่าให้ข้อมูลค่ะบอกว่าครูน้องที่ยืมเงินไปเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับทางโรงเรียนทางผอ.เองก็เพิ่งจะทราบเรื่องครูน้องเป็นครูพนักงานจ้างตามภารกิจส่วนครูน้องที่เอาชื่อครูอีก 3-4 คนไปแอบอ้างเนี่ยครูทุกคนเขาไม่ติดใจไม่ได้ทำเรื่องที่เกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองแล้วก็ครูน้อง2คนแต่เบื้องต้นเนี่ยรู้ว่าครูน้องจะไปรีไฟแนนซ์ทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็จะเอาเงินมาคืนผู้ปกครองนะคะหลังเกิดเรื่องครูน้องลาออกจากโรงเรียนไปแล้วซึ่งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆล่าสุดทีมข่าวเราติดต่อครูน้องได้แล้วทางโทรศัพท์ยอมรับเอาเงินผู้ปกครองไปจริงๆแต่คุณผู้ชมครูบอกตอนแรกไปขอกู้ฮะขอกู้เหรอขอกู้กับผู้ปกครองให้ดอกร้อยละ10ต้องจ่ายค่าดอกเดือนละ 30,000 เดือนแรกหาเงินมาจ่ายได้แต่เดือนที่2หาเงินมาจ่ายไม่ได้จริงๆผู้ปกครองก็เลยไม่พอใจทีนี้พอเห็นช่องทางว่าผู้ปกครองให้กู้ก็เลยออกอุบายขอกู้โดยครูคนอื่นๆไม่รู้เรื่องเลย 800,000 ที่ได้มาเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวเอาไปใช้หนี้นอกระบบเอาไปจ่ายค่าหวยยอมรับตัวเองไม่ดีจริงๆเป็นคนฟุ่มเฟือยและตอนนี้เครียดมากค่ะหนูลาออกหนูมาทำงานหาเงินใช้หนี้หนูก็ขอโอกาสเขาว่า
ในทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนสภ.บางใหญ่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเรียกคุณครูที่ถูกเอาชื่อไปอ้างเนี่ยมาสอบปากคำในฐานะพยานรวม4ปากเสร็จแล้วก็จะออกหมายเรียกครูน้องผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำต่อไปน่าจะภายในสัปดาห์หน้าค่ะเอ๊ะข้อมูลไม่ค่อยตรงกันนะให้ยืมกับกู้คือครูน้องเนี่ยบอกว่าผู้ปกครองให้กู้แต่ผู้ปกครองมองว่าเขามายืมไปใช่ยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของการกู้แล้วก็ดอกเบี้ยด้วยนะฮะเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้